بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريวะห์ลุลอุกดะตันมิลลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสินธรนะครับบางแอนของเราแล้วก็หัจญะห์โสภานะครับกิจกรรมอย่างนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นเสบียงของสินธรที่จะพกพาติดตัวไปถึงวันอาคิเราะห์ไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสักครู่ผมนั่งฟังอัลกุรอานเป็นเหตุบังเอิญนะครับที่ได้ฟังซูเราะห์อัรเราะห์มานและเป็นซูเราะห์ที่ตรงกับสิ่งที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้อายะห์สุดท้ายก่อนที่จะลงไปที่บอกว่ากุลุมันอะลัยฮาฟานวะยับกอวัจฮุร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมซึ่งมีความหมายว่าทุกสิ่งบนหน้าโลกนี้จะต้องสูญสิ้นมาลายไปหมดคงเหลือแต่พระพักตร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่เท่านั้นเพราะนั้นทุกสิ่งมีชีวิตบนหน้าโลกนี้จะต้องไปพบวันหนึ่งวันที่เราเรียกว่าวาระสุดท้ายโดยไม่เว้นแม้กระทั่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่จะนำมากล่าวในวันนี้ก็คือเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะรู้ว่าท่านนบีพูดเอาไว้อยู่ช่วงหนึ่งซึ่งมีความหมายบอกว่าบุคคลที่จะรับการทดสอบอย่างหนักก็คือบรรดานบีของอัลลอฮ์ถัดออกมาก็คือบรรดาผู้ที่มีความอีหม่านที่แข็งแล้วก็ด้อยลงมาเรื่อยๆก็แปลว่าคนที่มีอีหม่านน้อยนั้นจะรับการทดสอบจากอัลลอฮ์น้อยที่สุดแล้วก็เบาที่สุดนะครับท่านนบีเจ็บป่วยเราก็เจ็บป่วยท่านนบีโดนกระทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ถูกโดนกระทำเพราะฉะนั้นท่านนบีนั้นท่านไม่เคยตักกับบทท่านบอกอยู่เสมอว่าท่านคือมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็ท่านก็ไม่จะเป็นพ่อของใครแล้วก็ไม่จะเป็นปู่ย่าตายายของใครแต่ท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับก่อนถึงวาระสุดท้ายท่านนบีนั้นผมอยากจะขอกล่าวนิดนึงว่าท่านนบีนั้นมีลักษณะพิเศษก็คือความรู้สึกห่วงใยประชาชาติของท่านตั้งแต่บรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งถึงยุคหลังจากบรรดาซอฮาบะห์จนถึงพวกเราปัจจุบันนี้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ผมได้เคยให้ความหมายว่าคำว่าอุมมะตุรรอซูลประชาชาติท่านนบีนั้นนะครับนักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความหมายบอกว่าหมายถึงบุคคลที่เกิดมาช่วงหลังจากท่านรอซูลุลลอฮ์และก็ศรัทธาต่อท่านโดยที่ไม่เคยเจอท่านเพราะงั้นคนที่มาศรัทธานั้นนักวิชาการส่วนใหญ่จะไม่เรียกว่าเป็นประชาชาติของท่านนบีมันแปลกนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านรอซูลนั้นผมจะขอเริ่มตั้งแต่ปีที่9ของฮิจเราะห์ศักราชก็คือปีที่บัญญัติพิธีฮัจญ์ถูกบัญญัติขึ้นปีที่9คือหลังจากท่านนบีอพยพไปที่มะดีนะห์ได้9ปีพิธีฮัจญ์จึงเริ่มบัญญัติขึ้นมาให้กับพวกเรานับตั้งแต่ปีที่9ไปจนกระทั่งถึงปีที่10นะครับเป็นปีที่เป็นวาระสุดท้ายท่านรอซูลุลลอฮ์
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเจออะไรบ้างในปีที่9นั้นบัญญัติฮัจจ์ลงมาแต่ท่านไม่ได้มาเป็นประกอบพิธีฮัจจ์เป็นท่านแรกไม่ใช่ท่านได้มอบหมายให้ท่านอบูบักรอัสซิดดีกซอฮาบะห์อาวุโสนำบรรดาพี่น้องมุสลิมที่อีหม่านจากนครมะดีนะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ที่นครมักกะหลังจากนั้นก็ให้ท่านอาลีเนียบิตอเลตเดินทางตามไปด้วยการประกอบพิธีฮัจจ์ครั้งแรกท่านนบีไม่ได้ปฏิบัติแต่ให้ท่านอูบักอัสซิดดีกไปปฏิบัติแทนแล้วก็ให้ประกาศว่านับแต่นี้ไปห้ามบุคคลที่ไม่ใช่อีหม่านต่อเลาะเข้ามาในบริเวณเราเรียกว่าตะเนาะฮารามมีคนสงสัยว่าตะเนาะฮารามนั้นมีทั้งที่มักกะและมะดีนะห์หรืออย่างไรเอาความรู้ไปเลยตะเนาะฮารามนั้นมีเฉพาะมักกะอย่างเดียวที่มะดีนะห์ไม่มีเขตตะเนาะฮารามทำไมเลยครับเพราะว่าก่อนที่ท่านนบีจะอพยพไปนั้นมีชนชาติเผ่ายิวอาศัยอยู่ที่มะดีนะห์เป็นเจ้าของมะดีนะห์เดิมเพราะนั้นมะดีนะห์นั้นจึงไม่มีการขีดเส้นว่าเป็นตะเนาะฮารามตรงไหนแต่ว่าในมัสยิดนั้นสงวนแผ่ไว้ให้กับบรรดาผู้ที่อีหม่านเท่านั้นท่านพี่น้องครับปีที่10ท่านนบีเดินทางมาประกอบพิธีฮัจจ์หลังจากประกอบพิธีฮัจจ์เสร็จแล้วท่านก็กลับไปที่มะดีนะห์ไปบ้านของท่านเราเคยเข้าใจว่าอายะห์ที่บอกว่าอัลยอมอักมัลตุลกุมดีนะกุมเป็นอายะห์สุดท้ายใช่ไหมครับที่จริงไม่ใช่อายะห์นี้สุดท้ายเฉพาะเรื่องที่เป็นฮุกมต่างๆเท่านั้นจิตปิดแล้วพอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศว่าอัลยอมอักมัลตุลกุมดีนะกุมบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจแล้วว่าท่านนบีนั้นคงจะหมดหน้าที่แล้วบางคนร้องไห้เมื่อหมดหน้าที่แล้วก็ต้องจากเข้าไปแล้วร้องไห้แต่อายะห์นี้เป็นอายะห์ที่ไม่ใช่เป็นวะฮีสุดท้ายแต่หลังจากท่านนบีกลับมาที่มะดีนะห์แล้วมีอายะห์อยู่อายะห์หนึ่งถูกประทานลงมาสุดท้ายจริงๆที่บอกว่าละกอดยะอากุมโรฟามาบินิอมะตินวัตตะกูยามันตุรยาอุนฟีอิดัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์บอกว่าวัตตะกูยามันสู่เจ้าจงกลัวจงระวังยามันวันหนึ่งตุรยาอุนฟีอิดัลลอฮ์ที่พวกเจ้าจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุมมะตวัฟฟากุลกุลนัฟซินมากัสบัตวะฮุมลายุซลามูนจงกลัววันที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ไปพบกับทุกสิ่งที่เราปฏิบัติบนหน้าโลกนี้กลัวทำไมล่ะครับเพราะว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วเราหมดสิทธิ์ที่จะกลับมาแก้ตัวนอกจากจะเป็นไปตามสิ่งที่เราปฏิบัติไว้บนหน้าโลกนี้เท่านั้นวะฮุมลายุซลามูนพวกเขาจะไม่ได้รับการรังแกหรือว่าเอาเปรียบแต่อย่างใดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าทุกคนนั้นรับผลตอบแทนตามสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติบนหน้าโลกนี้นั่นเองที่พี่น้องครับท่านมีหลังจากที่กลับมาที่มักกะห์กลับมาที่มะดีนะห์เพียงไม่กี่วันนางอาอิชะห์เล่าให้ฟังบอกว่าท่านนั้นมาริฎอเจ็บป่วยป่วยอย่างหนักนะครับเสร็จแล้วท่านก็บอกว่ากานะยะกูลลิอาอิชะห์ฟีมะรอดิฮิลลซีมาตะฟีฮิขณะเจ็บป่วยนั้นท่านได้บอกกับนางอาอิชะห์บอกว่าฉันนั้นต้องการที่จะไปเยี่ยมชูฮาดาอูฮุดตอนนั้นเนี่ยความป่วยเข้ามาเต็มที่เลยจนกระทั่งลุกขึ้นจะยืนเนี่ยไม่ได้ท่านนบีนี่คือความอะไรครับความเจ็บป่วยของบุคคลธรรมดาท่านนบีก็ไม่เว้นท่านบอกว่าฉันต้องการที่จะไปเยี่ยมชูฮาดาอูฮุด
ไปเยี่ยมผู้ที่สละชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์ในสมรภูมิอุหุดใครเคยไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ผู้ที่นำเราไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์นั้นมักจะพาเราไปเยี่ยมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หนึ่งนั้นก็คือว่าอุหุดกุบดอุหุดซึ่งอยู่ห่างจากมะดีนะห์ไม่เกิน3กิโลนะครับสมัยก่อนรถราไม่มีมีแต่อูฐหรือไม่ก็เดินเท้านะครับเสร็จแล้วท่านก็ได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็หิ้วปีกเดินทางไปเดินทางไปยังตำบลอูฮุดซึ่งเป็นสถานที่ที่มีกูโบสของผู้ที่เสียชีวิตสมรภูมินั้นเป็นสมรภูมิที่ท่านนบีเจ็บปวดมากที่สุดนะครับโดนฟันโดนตีจนกระทั่งฟันเนี่ยหักนะครับเสร็จแล้วก็ท่านก็เดินทางไปพอไปเยี่ยมเสร็จตอนช่วงขากลับตอนช่วงขากลับนั้นท่านนบีร้องไห้จำไว้นะครับนบีนั้นเป็นบุคคลที่มีความอดทนใจแข็งการที่จะพบท่านนบีร้องไห้เนี่ยน้อยครั้งมากถ้าเป็นการร้องไห้ต้องเป็นการร้องไห้ที่มีสาเหตุที่หนักหน่วงที่สุดท่านนบีก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีบอกว่ามาอยู่บกี้ยารอซูลุลลอฮ์มีสาเหตุใดที่ท่านร้องไห้ก็ละอิสตักตุอิลาอิควานีตรงนี้แหละครับเป็นความภาคภูมิใจของเรานบีบอกว่าฉันคิดถึงญาติพี่น้องฉันกามอิสตักแปลว่าคิดถึงอีกว่านี่พี่น้องฉันกอลูซาบาตบอกว่าอวัลลัสนาอีกว่านุกยารอซูลุลลอฮ์พวกเราที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่พี่น้องท่านดอกหรือท่านรอซูลุลลอฮ์กอลลาอันตุมอัสฮาบีนบีปฏิเสธพวกท่านไม่ใช่พี่น้องฉันนะซอฮาบะห์แต่พวกท่านนั้นเป็นเพียงซอฮาบะห์ของฉันหมายความว่าถ้าพี่น้องมีความใกล้ชิดมากกว่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับอัมมาอิควานีนบีกล่าวว่าส่วนพี่น้องฉันนั้นฝะกอมุนยะตูนะมิมบะดียูมินูนบีวะลายะรานวะลัมยะเรานีพี่น้องฉันนั้นก็คือบุคคลที่คือกำเนิดมาหลังจากยุคฉันศรัทธาต่อฉันโดยที่ไม่เคยเจอฉันเข้าใจไหมครับว่าใครพวกเรานี่แหละครับคือพี่น้องท่านนบีภูมิใจไหมครับผมคนหนึ่งภูมิใจที่นบีนั้นนับญาติกับพวกเราแม้ว่าเราจะไม่เห็นท่านนบีไม่เคยอยู่ท่านนบีเรานั้นมีศักดิ์ศรีเหนือกว่าบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องนี้จนกระทั่งซอฮาบะห์บอกว่าอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอันนะกูนะมินฮุมซอฮาบะห์พอฟังนั้นปั๊บก็ยกมือขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์แล้วข้าแต่อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงทำให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาพี่น้องของท่านนบีด้วยเถิดซอฮาบะห์อยากเป็นอย่างพวกเราแต่พวกเราอยากเป็นอย่างซอฮาบะห์พอเรื่องนี้ปรากฏปั๊บความอยากจะเป็นซอฮาบะห์นั้นมันหายไปแล้วเพราะว่าท่านนบีนั้นยกเราเป็นพี่น้องของท่านท่านเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ป่วยอย่างหนักหนักจนกระทั่งเดินไม่ไหวต้องพยุงสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านคิดถึงนั้นนักวิชาการบอกไว้สองประเด็นเดียวกันหนึ่งคิดถึงเพราะเนื่องจากว่ากลัวพวกเราจะเพี้ยนเรื่องอะกีดะห์เพี้ยนสองคิดถึงเพราะเนื่องจากว่ากลัวพวกเรานั้นจะเป็นเหมือนคนในอดีตยังไงเหรอครับคนในอดีตนั้นนิยมโลกดุนยามากกว่าโลกอาคิเราะห์จนท่านนบีกล่าวไว้ตอนหนึ่งที่บอกว่าฉันไม่ได้กลัวพวกท่านจนเลยแต่กลัวพวกท่านนั้นจะถูกสิ่งแวดล้อมบนโลกดุนยานี้หลอกลวงจนกระทั่งล้มลุ่มหลงและสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยานี้จะทำลายพวกเจ้าเหมือนกับที่ได้ทำลายคนในอดีตไปแล้ว
เราคิดถึงคนญาติพี่น้องเราเพราะเนื่องจากความห่วงใยคิดถึงพ่อแม่เราเพราะเป็นความห่วงใยที่ว่าพ่อแม่เราจะอยู่อย่างไรจะมีใครดูแลหรือเปล่าท่านนบีคิดถึงพวกเราก็คือท่านห่วงพวกเราว่าพวกเราจะเดินอยู่บนทางแท่งตรงหรือไม่ท่านเองนะครับแต่ว่าท่านได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับเราตรงที่ว่าท่านนับเราเป็นญาติพี่น้องของท่านแม้จะไม่โดยสายเลือดที่เป็นพี่น้องเพราะเนื่องจากว่าเราศรัทธาต่อท่านทั้งที่ไม่เคยเจอท่านมันแปลกนะครับมีใครที่นี่เคยเจอท่านนบีบ้างไหมไม่มีหลังจากยุคซอฮาบะห์แล้วไม่มีใครเจอแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นศรัทธาต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เสร็จแล้ววะกอบลุลวะฟาตบิศอลาตอัยยามก่อนจากท่านนบีจะเสียชีวิตเพียง3วันนะครับบาดาอัลวะจะรายงานนี้อิบนุอับบาสเล่าให้เราฟังบอกว่าความเจ็บปวดนั้นเริ่มยัชตัดรุนแรงมากยิ่งขึ้นพวกเราเจ็บป่วยรุนแรงในเราเศร้าท่านนบีนั้นเจ็บปวดรุนแรงมากกว่าพวกเราหลายเท่าวะกานะฟีบัยติซัยยิดะไมมูนะขณะเจ็บป่วยนั้นเป็นเวรของภรรยาที่ชื่อไมมูนะอยู่บ้านของนางไมมูนะท่านนบีมีภรรยา12คนเยอะไหมครับบ้านเราใครมีภรรยามากกว่า1คนเป็นเรื่องนะครับนรกในบ้านเกิดขึ้นทันทีแต่ท่านนบีนั้นมีภรรยาถึง12คนภรรยาของท่านนั้นเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์เพียงแค่คนเดียวคือนางอาอิชะห์นอกนั้นเป็นม่ายหมดนะแต่งงานเพราะเนื่องจากช่วยเขาบางทัศนะบอกว่าท่านนบีมีภรรยา12คนในช่วงที่การจำกัดจำนวนภรรยายังไม่บัญญัตินะครับในวันนั้นท่านนบีป่วยซึ่งอยู่ที่บ้านของนางไมมูนะเป็นเวรท่านนางไมมูนะท่านนบีบอกว่าอิจมาอูซอญาตีพวกท่านกรุณาเรียกบรรดาภรรยาของท่านมาสิทั้งหมดเลยมาสินะครับฟาญะมาอัตอัซซอญาตจนกระทั่งภรรยาทุกคนมารวมตัวกันอยู่ฟากอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวบอกว่าอะตะซูนะลีอันอัมริดะฟีบัยติอาอิชะห์พวกเธอทั้งหลายจะอนุญาตมั้ยถ้าฉันจะไปพักฟื้นเป็นไข้ที่บ้านของนางอาอิชะห์นางอาอิชะห์เป็นภรรยาคนเดียวที่เป็นสาวบริสุทธิ์นะครับก็บอกว่าอนุญาตมั้ยถ้าฉันจะไปพักอยู่ที่บ้านนางอาอิชะห์ฟะกุลนะนะซันุลลากะยะรอซูลลอฮ์ภรรยาท่านทุกคนบอกว่าเราอนุญาตไปเถอะถึงจะไม่ชเวนของนางอาอิชะห์ก็ไปเถอะฟะรอดะไอยะกูมะฟามัสตะตออิบนุอับบาสบอกว่าท่านนบีต้องการจะลุกขึ้นเพื่อที่ย้ายบ้านไปยังบ้านนางอาอิชะห์บ้านนางอาอิชะห์อยู่ไหนครับอยู่ในมัสยิดนบีนั่นแหละกูโบท่านนั่นแหละคือบ้านของท่านนะครับรายงานบอกว่าท่านต้องการจะลุกขึ้นยืนฟามัสตอไม่สามารถยืนได้นะครับไม่เฉพาะความแก่แต่เพราะเนื่องจากว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงฟาญะอาลีอิบนุอบีฏอลิบวัลฟัดล์บินอัลอับบาสอาลีอิบนุอบีฏอลิบกับฟัดล์บินอับบาสก็มาหิ้วปีกขึ้นไปฟะฮามะลันนบีวะคอรอญาบิฮิมินฮุจเราะติซัยยิดะไมมูนะอิลาฮิฮุจเราะติซัยยิดะอาอิชะห์แล้วก็พาท่านนบีจากห้องของนางไมมูนะไปยังห้องของนางอาอิชะห์ฟะรออาฮุซซอฮาบะฮ์อะลาฮาซัลฮาลิอวัลมัรรายงานบอกว่าบรรดาซอฮาบะฮ์เป็นครั้งแรกที่เห็นสภาพของนบีเช่นนี้คืออ่อนเพลียมากด้วยความเจ็บป่วยนะครับฟาบาดะซอฮาบะฟิซุอาลบิฮาลัตซอฮาบะเริ่มพูดคุยกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านนบี
ท่านนบีเป็นคนแข็งแรงกำยำไม่เคยมีสภาพเช่นนี้เป็นครั้งแรกซอฮาบะห์เห็นท่านนบีตกในสภาพเช่นนี้ซึ่งหมดความสามารถแม้กระทั่งจะลุกขึ้นยืนเองก็ไม่ได้นะครับมาซาฮัลลัมรอซูลุลลอฮ์มาซาฮัลลัมรอซูลุลลอฮ์พวกเขาต่างถามกันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านนบีท่านนบีไม่เคยเป็นเช่นนี้เพราะอะไรฟาตยัมมานนัสฟิลมัสยิดทุกคนก็เลยมารวมกันที่มัสยิดนบีเมื่อสักครู่นี้นะครับกุโบท่านนบีที่ใครเคยไปเยี่ยมนั่นน่ะคือบ้านมัสยิดก็คืออยู่ข้างบ้านของท่านเมื่อก่อนอยู่ข้างบ้านแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ภายในมัสยิดเพราะเนื่องจากว่าทำมัสยิดเนี่ยคุมบ้านท่านนบีคุมกุโบท่านนบีด้วยบรรดาซอฮาบะห์มารวมที่มัสยิดต่างก็ถามกันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านนบีพวกเราไม่เคยเจอท่านนบีมีสภาพเช่นนี้มาก่อนนะครับวัมตะละวะตะซาฮะมะคนก็เริ่มมากันหนาแน่นที่มัสยิดเสร็จแล้วฟะบะดะอัลอะรักยะตะซับบะบุช่วงนี้เป็นช่วงที่นางอัยชะฮ์เล่าให้ฟังสภาพท่านนบีนั้นเหงื่อออกเหมือนอย่างกับน้ำฝนเลยนะครับนั่นนบีมีกอซาดะฟะกอละไซยิดะอาอิชะฮ์ลัมอะรอฟีฮายาติอะฮะดันยะตะซับบะบุไอรกอนบิฮาซัชชักนางอิชะฮ์บอกว่าท่านไม่เคยเจอใครคนไหนที่เหงื่อจะออกมากกว่านี้นะครับฟะตะกูลุกุนตุอาคุสบิยะดินนบีวัมซะห์บิฮาวัจฮะฮูฉันก็เลยเอามือท่านนบีเนี่ยยกขึ้นมาเช็ดเหงื่อท่านนบีนางอิชะฮ์ไม่กล้ามือนางเช็ดเหงื่อเพราะเห็นว่ามือท่านนบีนั้นอักรอมเป็นมือที่มีความบริสุทธิ์ที่มีเกียรติยิ่งที่สุดแม้กระทั่งมือนางอิชะฮ์นะครับนางอิชะฮ์ไม่กล้าเช็ดเหงื่อท่านนบีด้วยความนอบน้อมถ่อมตนของนางอิชะฮ์ยกมือท่านนบีมาเช็ดเหงื่อและอันนะยะดันนบีอักรอมอัดับนี่มาแล้วเพราะเนื่องจากว่ามือท่านนบีนั้นเป็นมือที่มีเกียรติเป็นมือที่ทรงคุณค่าเป็นมือที่ดีเยี่ยมที่สุดสมควรที่จะยกขึ้นมาเช็ดเหงื่อของท่านนบีวะตะกูลุฟาสมาฮูยะกูลุลาอิลาฮิลลอฮ์นางชาบอกว่าฉันได้ยินท่านนบีพึมพำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์มูจะเราเรียกว่ามูจะนะครับท่านนบีนั้นกล่าวคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์อินนัลิลเมาติลละซักรอตุนความตายนั้นมันช่างทรมานเหลือเกินท่านนบีทรมานเราถักเอาความคิดจากเรานะครับท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์นั้นทรงให้เกียรติเป็นอย่างมากยกย่องเทิดทูนจงกระทั่งแต่งตั้งเป็นนบีไม่น่าจะมาเจ็บปวดอย่างนี้ตอนช่วงก่อนจากเราไปแต่ท่านนบีบอกว่าอินนัลิลเมาติซักรอตุนความตายนั้นมันช่างเจ็บปวดทรมานเหลือเกินฟะตะกูลุไซยิดะอาอิชะฮ์ฟะกอซะรออัลลอฮ์นางอิชะฮ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าคำพูดวิพากษ์วิจารณ์ที่มัสยิดเริ่มส่งเสียงดังขึ้นนะครับฟินมัสยิดอิชฟากอนอัลรอซูลสงสารท่านนบีนั่นแหละฟะกอซะนบีมาฮาซานบีถามบอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่มัสยิดกอลูยาซุลลอฮ์ยะคอฟูนะอะลัยกะซาบะกล่าวบอกว่าพวกเขานั้นเป็นห่วงท่านว่าท่านจะเป็นอะไรไปหรือเปล่านะครับฟะกอละละฮุมนบีจึงกล่าวบอกว่าอัยยูฮันนัสอันนะคุมตอคอฟูนะอะไรอ่ะตรงนี้นี่อิบอาบัสเล่าให้ฟังต่อไปบอกว่าหลังจากท่านนบีได้ยินเสียงคำพูดที่โจทย์ขานกันที่มัสยิดจนกระทั่งทำให้ท่านนั้นไม่สบายใจท่านก็บอกว่าพาฉันไปที่มัสยิดเถิดช่วงสุดท้ายที่พาไปเนี่ยท่านเดินไม่ได้แล้วต้องอุ้มไปเป็นบ้านเราก็คือจับขึ้นคอขี่คอไปลงจากบ้านแล้วไปที่มัสยิดและที่มัสยิดนั้นท่านนบีก็กล่าวคุตบะห์สุดท้ายจริงๆก่อนท่านจากเราไปเป็นคุตบะห์ที่มันมีความหมายและก็มีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากท่านนบีกล่าวว่าไงที่มีกล่าวบอกว่าอัยยูฮันนัสเมาอิดุกุมมาอีไลสัดดุนยา
นบีบอกว่าจุดหมายจุดนัดหมายของเรานั้นไม่ได้อยู่บนหน้าโลกนี้อยู่ที่ไหนครับมาอิดุกุมัยอินดัลฮาวดจุดนัดพบของพวกเรานั้นอยู่ที่ฮอดฮอดก็คือแอ่งน้ำแอ่งน้ำที่ชื่ออัลกาวซัดได้ยินไหมครับอัลกาวซัดที่มีรายงานบอกว่าบุคคลที่ข้ามซิรอตมุสตะกีมไปแล้วก็จะไปชำระล้างร่างกายที่บ่อน้ำอัลกาวซัดนบีบอกว่าจุดมุ่งหมายของเราจุดนัดพบของเรานั้นไม่ได้อยู่บนหน้าโลกนี้ก็แปลว่าโลกนี้เป็นชีวิตชั่วคราวแต่ว่าอยู่นู่นอยู่ที่แอ่งน้ำนบีเรียกว่าโฮดซึ่งหมายถึงแหล่งน้ำอัลกาวซัดไอ้ยูฮันนัสวัลลอฮิมัลฟักรุอักชาอะลัยกุมเป็นคุตบะห์สุดท้ายนะครับท่านนบีบอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าฉันไม่เคยกลัวเลยว่าความยากจนนั้นจะประสบกับพวกท่านไม่เคยกลัวเลยเพราะงั้นเราก็ต้องไม่กลัวความจนยิ่งจนเท่าไหร่ยิ่งหากินมากเท่านั้นเพื่อหาริสกีจากอัลเลาะห์อย่าไปรอไอ้เงินแจกชั่วคราวนะครับใช้ไม่กี่วันมันก็หมดเราต้องหากินอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะยกตัวอย่างให้ฟังให้เฉยเฉยนบีบอกว่าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านจะพบกับความยากจนและท่านกลัวแล้วครับวะลากินนีอักชาอะลัยกุมุดดุนยาแต่ฉันกลัวนะครับฉันกลัวดุนยาจะทำร้ายพวกท่านเป็นคำพูดกว้างดุนยาทำร้ายตีความหมายได้เยอะแยะยิ่งทุกวันนี้นะครับเราสามารถยกตัวอย่างได้มากมายเหลือเกินนะครับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตตั้งแต่เน็ตเวิร์กทุกอย่างพวกนี้มันทำร้ายหมดมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอันตะตะนาฟะซูฮากลัวว่าพวกท่านนั้นจะแข่งขันกันนะครับแข่งขันกันเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาถึงอำนาจและชื่อเสียงกามาตนาฟัสฮัลลาซีนะมิงกอบลิกุมเหมือนกับที่ชนรุ่นก่อนๆแข่งขันกันมาแล้วฟะตูฮลิกุกุมกามาอะห์ลากะฮุมและดุนยาก็ทำให้ท่านพบกับความพินาศเหมือนกับคนก่อนๆพบมาแล้วท่านนบีว่าไว้พันกว่าปีปัจจุบันนี้เราสามารถพิสูจน์ความจริงได้ว่าโลกดุนยานั้นมันกำลังจะทำร้ายพวกเราทำลายพวกเราเหมือนกับที่มันเคยทำลายชนก่อนๆมาแล้ว ขณะท่านนบีอยู่บนมินบัตนั้น ท่านกล่าวต่อไปว่าไอวันนัสท่านทั้งหลายอินนาอับดันคอยยะรอฮุลลอฮุบัยนัดดุนยาวะบัยนามาอินดัลลอฮ์ท่านทั้งหลายอัลลอฮ์นั้นทรงให้เราเลือกระหว่างสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้กับสิ่งที่มีอยู่กับอัลลอฮ์นะครับฟักตารมาอินดัลลอฮ์พวกเจ้าพวกท่านจงเลือกสิ่งที่มีอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ได้หมายความในการลงโทษนะครับหมายถึงผลตอบแทนรางวัลที่มีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราเลือกสิ่งที่มีอยู่บนโลกดุนยานี้จากลาภยศจากเงินทองจากไรก็แล้วแต่กับสิ่งที่มีอยู่ที่อัลลอฮ์ก็คือผลตอบแทนสิ่งตอบแทนให้เราเลือกสิ่งที่มีอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเลือกสิ่งบนดุนยานี้นะครับเล่าฟังนิดนึงท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถูกถามถึงว่าท่านใช้ชีวิตบนหน้าโลกนี้อย่างไรนบีมูซาตอบว่าฉันใช้ชีวิตบนหน้าโลกนี้เหมือนกับการเดินทางอยู่กลางแดดแล้วไปพักใต้ร่มต้นไม้นะครับหลังจากหายเหนื่อยแล้วก็เดินทางต่อไปก็แปลว่าโลกดุนยานี้ท่านนบีมูซาใช้ชีวิตมีสภาพเหมือนกับร่มเงาที่มาพักชั่วคราวแล้วก็เดินต่อไปไม่อยู่ถาวรถาวรคืออะไรครับคือโลกอาคิเราะห์นั่นเองผมบอกก็ฟาอบูบักรอัสซิดดีกพอนบีพูดอย่างนี้จบบูบักรอัสซิดดีกยืนขึ้นเลย
ตัดคำพูดท่านนบีวะกอลวะกอลละฟะไดนาบิอาบาอินาบูบักรู้แล้วว่าคำพูดเช่นนี้เป็นคำพูดที่ท่านนบีจะต้องพูดคำสุดท้ายแล้วจะบอกเป็นในว่าท่านจะไปแล้วไม่อยู่แล้วนะครับอบูบักรลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าฟะไดนาบิอาบาอินาฉันขอนำเอาญาติโกโหติกาฉันมาขอแลกกับชีวิตกับท่านนบีให้หมดเลยฝ่ายได้นาบิอุมาฮาตินะฉันขอเอาแม่ของฉันเนี่ยไปขอแลกชีวิตเพื่อให้ท่านนบีอยู่ต่ออย่าจากไปเลยฝ่ายได้นาบิอัลลาตินะเอาลูกหลานไปหมดเลยให้หมดเลยฝ่ายได้นาอัลวาตินะภรรยามีคนให้หมดเลยเพื่อแลกให้นบีนั้นมีชีวิตฝ่ายได้นาบิอัมวาลินะทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ฉันให้เพื่อแลกกับชีวิตท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดเช่นนี้พวกซาบะไม่ต้องการให้นบีตายแต่ว่าท่านนั้นเป็นมนุษย์ท่านต้องจากพวกเราไปสักวันหนึ่งพวกเราก็เช่นเดียวกันทุกคนในพวกเรานั้นมีวาระสุดท้ายกันทุกคนไม่มีใครรอดพ้นเหมือนกับซูเราะห์อัลรอฮ์มานเมื่อสักครู่นี้ทุกสิ่งบนหน้าโลกนี้ไปหมดยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคนถามว่าแล้วมลาอิกะห์ไปมาไปด้วยไม่เว้นนะครับมนุษย์เนี่ยมีความประเสริฐดีกว่าบรรดามลาอิกะห์หรือซ้ำไปเพราะมนุษย์นั้นมีสติปัญญามลาอิกะห์ไม่มีปัญญามลาอิกะห์ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้อย่างเดียวไม่มีอิสระในการเลือกไม่มีประชาธิปไตยแต่เราเนี่ยอิสระเต็มตัวแต่อิสระนั้นจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ว่าเราใช้ไปในด้านไหนตรงนี้แหละครับที่ให้เรากลัวกลัววันที่เรานั้นจะไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พกพาไปไม่ได้เลยชื่อเสียงก็พาไปไม่ได้เงินทองพาไปไม่ได้เรารักคนไหนรักภรรยาเรามากขนาดเราก็พาไม่ได้ไปแต่ตัวยกเว้นการงานของเรานั่นเองนะวะซัลลัยรัดดิดูฮาอบูบักรกล่าวเช่นนี้ซ้ำๆกันฟานลอนนัสอิลาอบูบักรผู้คนต่างก็มองมายังอบูบักรว่าบุบักจะเสียมารยาทหรือเปล่าทำตัวเสียมารยาทหรือเปล่าที่นบีกำลังพูดอยู่แต่ว่าขึ้นมาตัดคำพูดนบีกายฟอยโยกอแต่อันนบีบุบักท่านตัดคำพูดท่านนบีได้อย่างไรท่านกำลังพูดอยู่ให้จบซะก่อนฟอกท่านนบีฟอลลามยูดาฟิโออันนบีบักกออิลันท่านนบีก็กล่าวปกป้องอบูบักโดยกล่าวบอกว่าอัยยานัสดาวอบาบักพวกท่านปล่อยท่านปล่อยบักไปเถอะให้แกพูดต่อไปฟะมามินกุมมินอะฮดินกานะฮูอินดะนามินฟัดลินอิลลากาฟะนาฮูพวกท่านรู้ไหมว่าสิ่งที่พวกเรามีอยู่เนี่ยเราสามารถนำไปตอบแทนความดีของใครก็ได้อิลลาบูบักนอกจากอบูบักสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถนำไปตอบแทนความดีให้กับอบูคนอื่นได้ยกเว้นอบูบักไม่มีสิ่งใดจะสามารถตอบแทนความดีอบูบักได้แปลว่าไงแปลว่าท่านคืออันดับหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถตอบแทนความดีได้ฟาตรอกตุมักโมกาฟาตุอิลลอห์ฉันจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะตอบแทนความดีของอบูบักโอ้โหเพราะงั้นใครที่ด่าว่าตำหนิบรรดาซอฮาบะห์ต้องทบทวนใหม่แล้วนะครับเพราะว่าท่านนบีนั้นกล่าวบอกว่าบูบักนั้นเป็นบุคคลที่เราไม่สามารถให้รางวัลตอบแทนความดีเขาได้ต่อให้มีเงินทองขนาดไหนแล้วแต่ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของอัลเลาะห์ที่จะให้กับเขากุลุลอับวาบอินัลมัสยิดตัสุดอินาบาบบวกใครเคยไปมะดีนะห์นบีบอกว่าประตูมัสยิดนบีทุกบานปิดยกเว้นประตูอบูบักรสังเกตนะครับประตูที่ชื่ออบูบักรจะไม่ปิดตลอดการจะเปิดตลอดการผมก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องมาตอนดึกๆตอนที่มัสยิดนบีปิดแล้วจะรู้ว่าประตูอบูบักรนั้นเปิดตลอดเวลาลองสังเกตดูใครไปมักกะไปมะดีนะห์
ลองดูนะครับอาคิดดะวะตรอซุลลอฮ์ลิอุมมะตีฟะกอลอาวากุมุลลอฮ์คำพูดสุดท้ายบนมินบัตท่านนบีนั้นท่านบอกว่าอาวากุมุลลอฮ์ข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ความอุปถัมภ์พวกท่านทุกคนได้เถิดเป็นดุอาอ์จากท่านนบีฮาฟิซากุมุลลอฮ์ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองพวกท่านได้เถิดนาซอลากุมุลลอฮ์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกท่านด้วยเถิดเป็นดุอาอ์จากท่านนบีที่มีให้กับพวกเรานะครับซับบะตะกุมุลลอฮ์สำคัญมากขออัลลอฮ์ทรงให้พวกเรานั้นมีความมั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยเถิดสำคัญสำคัญมากไอยะดะกุมุลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ความสนับสนุนด้วยเถิดวะอาคิดกะลิมะฮูกอละฮะอาคิดกะลิมะตีมุอัจญะลิลอุมมะห์เสร็จแล้วท่านนบีจบด้วยคำพูดที่บอกอะไรครับอิกรออูมินนิสสลามกุลละมันตะบะอานีมินอุมมะตีอิลายอมิลกิยามะห์พวกท่านจงนำสลามของฉันไปถึงทุกคนนะครับที่เกิดที่ถือกำเนิดมาหลังจากฉันพวกเรานี่หมดเลยนบีให้สลามรับสลามดีครับนั่นแหละครับท่านนบีบอกแล้วว่าให้บรรดาซอฮาบะห์นั้นนำสลามของฉันไปให้กับประชาชนทุกคนด้วยจงทั้งวันกิยามะห์ถ้ามีน้องครับนี่คือเกตส่วนหนึ่งของวาระสุดท้ายท่านนบีคราวนี้มาดูว่าท่านนบีนั้นมีเอกลักษณ์ของความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากพวกเราอยู่ประการท่านนบีมีความห่วงใยพวกเราเป็นอย่างมากตรงไหนล่ะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสบอกว่าละกอดกานะละกอดยากุมรอซูลุมมินอันฟุซิกุมอะซีดุนอะลัยฮิมาอานิตตุมอัลลอฮฺบอกว่าลำบากใจแก่เขานะครับคืออัลลอฮ์นั้นส่งบุคคลคนหนึ่งเป็นรอซูลจากพวกท่านคือจากมนุษย์ไม่ใช่จากมลาอิกะห์อะซีซุนอะลัยฮิเป็นบุคคลที่มีความเป็นทุกข์เป็นร้อนมาอันนี้ตุ่มในสิ่งที่พวกเรากำลังจะประสบคือห่วงใยนบีเป็นพลนิสัยที่ห่วงใยพวกเรามากเราประสบความทุกข์พบความทุกข์อะไรแล้วแต่เนี่ยท่านนบีจะมีความห่วงใยมากเป็นห่วงไม่ต้องการให้พวกเราเนี่ยต้องลำบากหรือก็มีทุกข์ยากแต่พวกเราเลยครับระหว่างพวกเราเนี่ยคนที่เราไม่พอใจให้มันทุกข์ยากก็ดีเหมือนกันแต่ท่านนบีนี่ไม่ใช่นะครับท่านนบีเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์อย่างนี้อะไรบิลมุมินีนรูฟรอฮีมและเป็นบุคคลที่มีเป็นผู้ที่มีความอภัยโทษและก็มีความเมตตาต่อบรรดาผู้ศรัทธานี่คือสิ่งลักษณะอย่างหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อบรรดาประชาชาติของพวกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านนบีนั้นแม้กระทั่งศัตรูที่มาทำร้ายท่านเราอ่านประวัติศาสตร์ท่านนบีละหมาดก็เอาอะไรมาใส่ที่ศีรษะของท่านเวลาสุญูดท่านนบีไม่เคยโกหกไม่เคยโกรธนะครับแถมยังบอกว่าอินนะฮุมกอมุลลายัฟกะฮูนปล่อยก็เถอะพวกเขาเป็นบุคคลที่ยังไม่เข้าใจปล่อยเขาไปเขาเข้าใจเมื่อไรเขากลับตัวเมื่อนั้นไม่เคยถือโกรธเลยนี่คือลักษณะท่านนบีท่านนบีนั้นเป็นบุคคลที่ฟะบิเราะห์มะตินมินัลลอฮิลินตะละฮุมและด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์นั้นท่านนบีนั้นเป็นบุคคลที่มีความอ่อนโยนใครจะเอาลักษณะท่านนบีมาใช้ประการแรกอ่อนโยนวะลากุนตะฟซอนกอลีซอนถ้าหากท่านนบีนั้นเป็นบุคคลที่จิตใจที่แข็งกระด้างนะครับลัมฟัดูมันเฮาแล้วก็คนรอบข้างหนีหมดเลยนะครับอันนี้ผมเคยพูดแล้วบอกว่าเป็นลักษณะของผู้ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ลักษณะหนึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความอ่อนโยนคำพูดต้องใช้คำพูดที่มีความนิ่มนวลนะครับอย่ากระโชกโขกฮากอย่าใช้คำพูดรุนแรงเมื่อไหร่คนฟังก็หนีหมดผมรุนแรงเมื่อไหร่ท่านก็ออกจากห้องหมดไม่เหลือนบีเป็นคนที่มีความอ่อนโยนจิตใจนิ่มนะครับมีความปราณีมีความอ่อนโยน
อัลลอฮ์บอกว่าเมื่อไรที่นบีนั้นมีจิตใจแข็งกระด้างคนรอบข้างหายหมดการเผยแพร่ศาสนาไม่เป็นผลสำเร็จนี่คือลักษณะของดาอีความพูดถึงศาสนาอิสลามนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งท่านนบีนั้นต้องการที่จะสื่อให้เรารู้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีเราะห์เล่าให้ฟังบอกว่าละมาบันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมิมบัรยะอะละฮูซะลาซะอัตบาตเมื่อครั้งท่านนบีทำมิมบัตมิมบัตคืออะไรครับคือที่ที่ขึ้นไปกล่าวคุตบะท่านนบีสร้างมิมบัตมีแค่3ขั้นไม่มากกว่านี้หลายคนถามผมบอกกันแล้วก็มิมบัตที่มักกะที่มะดีนะห์น่ะมันเยอะสูงเหลือเกินน่ะต้องเป็น10ขั้นบางที่นะครับผมก็เลยบอกว่าเรื่องของมิมบัต3ขั้นนั้นไม่ใช่เรื่องของซุนนะเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับมิมบัตให้สูงก็เพื่อที่จะให้คนไกลๆนั้นมองเห็นอันนี้ไม่ใช่เรื่องอิบาดะห์นะมิมบัตจะแค่3ขั้นหรือ10ขั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นอิบาดะห์ที่จะต้องได้บุญไม่ใช่มัสยิดไหนมี3ขั้นอัลฮัมดุลิลละห์มากกว่า3ขั้นอัลฮัมดุลิลละห์จุดประสงค์มันแตกต่างกันมันไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมากับท่านนบีนั้นสร้างมิมบัตขึ้นมาโดยมี3ขั้นด้วยกันลัมมาซอดัลอัซบะตัลอูลากอลาเมื่อท่านนบีก้าวขึ้นขั้นแรกท่านกล่าวว่าอามีนนะครับเวลาอ่านฟาติฮะห์จบก็กล่าวคําว่าอามีนท่านนบีกล่าวขึ้นบันไดขั้นแรกท่านกล่าวว่าอามีนซุมมาซอดัลอัซบะตัสซานียะกอลาอามีนพอกล่าวขั้นที่2ท่านก็กล่าวว่าอามีนอีกนะครับซุมมาซอดัลอัซบะตัสซาลิซะฟะกอลาอามีนจนกระทั่งถึงขั้นที่3ท่านก็ยังกล่าวว่าอามีนฟะลัมมานะซะละเมื่อท่านนบีลงจากมิมบัตเสร็จภารกิจนะครับกุลนายะรอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ถามบอกว่าเราก็ถามท่านนบีบอกว่าซะมิอ์นามิงกะลมิงกะลยอมาชัยอันมากุนนานัสมาอูวันนี้เนี่ยพวกเราได้ยินท่านกล่าวในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนคืออามีนทุกครั้งนบีขึ้นมิมบัตก็ไม่ได้กล่าวเช่นนี้ฟากอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวบอกว่าอินนะญิบรีลซอดะกอบลีอัลอัตบะตุลอูลานบีเล่าฟังบอกว่าญิบรีลนั้นขึ้นไปรออยู่บนบันไดขั้นที่1แล้วฟากอละญิบรีลกล่าวฉันว่ายามุฮัมมัดชะกียะอับดุลอัตรักรอมฎอนฟันซะละกะมินฮูวะลัมยุฟัดละฮูฟะดะฮลันนารยิบรีลกล่าวบอกว่าเบาคนหนึ่งเมื่อถึงช่วงรอมฎอนจนกระทั่งรอมฎอนหมดไปเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์เลยเบาคนหนึ่งนะครับเมื่อถึงช่วงรอมฎอนจนกระทั่งรอมฎอนเนี่ยจากไปโดยที่เบาคนนั้นเนี่ยไม่ได้รับอภัยโทษจากอัลเลาะห์เลยแม้แต่ความผิดเดียวฟาบะดะฮุลลอฮ์อัลลอฮ์เลยให้เขาออกห่างห่างอะไรครับห่างจากสวงสวรรค์ห่างจากเมตตาของอัลลอฮ์กุลอามีนญิบรีลกล่าวบอกว่ามุฮัมมัดจงกล่าวคําว่าอามีนสิฟะกุลตุอามีนฉันจึงกล่าวว่าอามีนขั้นแรกนะครับขั้นแรกเกี่ยวกับเรื่องของเบาคนหนึ่งเมื่อถึงเดือนรอมฎอนจนกระทั่งรอมฎอนจากไปโดยที่เบาคนนั้นไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เลยทั้งที่เป็นช่วงที่ช่วงจังหวะช่วงเวลาที่มีบารากัตมีความดีงามทำอะไรก็เป็นประโยชน์หมดนะครับบริจาค1บาทได้รับผลกลับมาถึง100เท่าถึง 1,000 เท่านะครับในช่วงรอมฎอนแต่ว่าบ่าวคนนี้เนี่ยปล่อยให้รอมฎอนมาแล้วก็จากไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์จะให้เขานั้นออกห่างจากความเมตตาของพระองค์วะฟิลอัปตะวะฟิลอัตบะติซาเนี่ยบันไดขั้นที่2ฟะกอลลิญิบรีลกล่าวบอกว่าชะกีอับดุลอัตรากะวาลิไดฮิเอาอะฮาดะฮูมาฟะลัมยะบิรฮูมาฟะมาตะฟะลัมยุดกิลาฮุลญันนะขั้นที่2นี่ญิบรีลบอกว่าเบาคนหนึ่งบิดามารดาเขามีชีวิตอยู่กับเขา
แล้วเขาก็ไม่เคยทำดีต่อบิดามารดาจนกระทั่งบิดามารดาลาจากไปบิดามารดาก็ไม่ได้ทำให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์ใครยังมีบิดามารดาอยู่ผมไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับคนที่ยังมีบิดามารดาเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากที่สุดจะสามารถทำกำไรกับตัวเองมากที่สุดนะครับทำความดีต่อบิดามารดาเขาบอกว่ายิ้มจะบอกว่าบิดามารดาอยู่ด้วยแต่เขาไม่เคยทำดีจนกระทั่งบิดามารดาจากไปบิดามารดาไม่ได้ช่วยให้เขาเข้าสวรรค์เลยฟากุลอามีนยิบรีมบอกว่าอามีนสินะครับฟาบาดุฮุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้เขาห่างไกลจากสวงสวรรค์ฉันก็เลยกล่าวว่าอามีนฟากุลตุอามีนโอฟิลอัตอัตอามัติซาเนียซาลิซะขั้นที่สามสุดท้ายนะก็ละลีจิบรีมยิบรีมกล่าวบอกว่าชากีอับดุนซูกิรอตซูกิสตะอินดะฮูฟะลัมยุศอลลิอะลัยกะฟะมาตะสุดท้ายยิบรีลกล่าวบอกว่านามของท่านนามใครครับท่านนบีมันนบีถูกกล่าวขึ้นฟะลัมยุศอลลิไม่ได้กล่าวคําศอลาวาตกับท่านนบีนะเรามองข้ามเราคิดว่าการข่าวคําว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่เรามองข้ามกันตลอดทุกครั้งที่เราได้ยินคนกล่าวถึงท่านนบีเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่เมื่อใครคนหนึ่งกล่าวชื่อท่านนบีขึ้นมาเนี่ยต้องกล่าวคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาผมกล่าวท่านนบีเมื่อสักครู่นี้ทุกคนต้องกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหน้าที่นะครับฟะมาตะจนกระทั่งเขาเสียชีวิตฟาดาคอลันนาเขาจะได้เข้านรกฟาบาดุลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขาห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์กุลอามีนยิบรีลบอกว่ากล่าวอามีนที่มูฮัมหมัดฟากุลตุอามีนฉันกล่าวว่าอามีนจำไว้นะครับสามบันไดสามขั้นมิมบัตท่านนบีนั้นเมื่อก่อนนั้นมีอยู่สามขั้นมัสยิดนบีแต่แรกมิมบัตมีแค่สามขั้นแต่ทุกวันนี้สูงเพราะนั่นจะว่าคนมันเยอะและจำไว้อย่างนึงว่ามิมบัตที่มีแค่สามขั้นนั้นมันไม่เกี่ยวกับการเป็นซุนนะหรือไม่ซุนนะมันเกี่ยวกับความจำเป็นที่ต้องใช้ประโยชน์จากมันหรือเราเรียกว่ามุอามะลาตนะครับงานของพวกเราเหมือนกับที่เราเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เวลานี้เรานั่งเครื่องบินมุกรเดินเท้าขี่สัตว์ไปตรงนั้นไม่เรียกว่าซุนนะท่านนบีนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้การที่เราจะโยกย้ายจากอารอฟะห์ไปยังมีนาประกอบพิธีฮัจญ์มันมีกระแสข่าวความขัดแย้งที่บอกว่าคนที่เดินจากอารอฟะห์ไปมีนาค้างที่มุซดาลิฟะห์แล้วไปมีนานั้นได้ซุนนะอันนี้ก็ไม่เถียงนะครับแต่ว่าบุคคลที่นั่งรถนะครับจากอารอฟะห์ไปถึงมุตะลิฟะแล้วก็ค้างคืนแต่ว่าค้างคืนมุตะลิฟะเป็นซุนนะห์นะครับต้องค้างคืนนะค้างคืนแล้วก็ต่อจากมุตะลิฟะเข้าก็มีนานั่งรถไปอันนี้ถือเป็นซุนนะห์มั้ยไม่ใช่ซุนนะห์แต่มันก็ไม่ได้ผิดจากซุนนะห์เพราะเนื่องจากเป็นความสะดวกที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเหมือนกับเรากินข้าวนบีกินมีช้อนมั้ยไม่มีกินกับมือเรามีช้อนส้มมีช้อนกลางเรามากินช้อนเราถือว่าเราขาดสุนนะห์มาไม่ได้เกี่ยวเพราะมันเป็นอุมามาลาของเรานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องศึกษานะครับเพราะนั้นท่านนบีนั้นได้กล่าวเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของเราที่บอกว่าเวลาชื่อของท่านถูกกล่าวขึ้นมาใครจะกล่าวก็แล้วแต่ให้เรากล่าวคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมง่ายใครกล่าวสลอดนบีหนึ่งครั้งอัลลอฮ์จะอำนวยพรให้สิบครั้งสิบเท่าวันหนึ่งกล่าวสักร้อยเท่าร้อยครั้งเท่าไหร่ละพันหนึ่งอัลลอฮ์ให้เราพันหนึ่งโอ้โหลงทุนกับอัลลอฮ์เลยไม่ต้องควักกระเป๋าเลยเพียงแค่กล่าวเพียงไม่กี่วินาทีหนึ่งก็อาจจะไม่ถึงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบละแค่นั้นเองนะครับมีอยู่อีกช่วงหนึ่งนะครับสุดท้ายท่านนบีนั้น
เป็นบุคคลที่เหมือนกับเราเป็นมนุษย์มีภรรยาเจ็บป่วยได้นะครับไม่สบายได้หรือว่าเป็นไข้ได้ในช่วงที่นบีเจ็บหนักหลังจากกลับมาจากพิธีฮัจญ์วะดาอ์นบีทำฮัจญ์เพียงครั้งเดียวไม่มีครั้งสองนะครับเป็นครั้งเดียวเพราะนั้นเราจะบอกว่าเราทำฮัจญ์สองครั้งสามครั้งสี่ครั้งถือว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะน่าจะเล่าให้ฟังเรา ดีกว่ามาเลยกะตรงที่ว่าเมื่อครั้งที่ท่านนบีนั้นมิอราจขึ้นจากบนดินสู่ชั้นฟ้ามันมีเหตุการณ์อิสเราะห์และมิอราจอิสเราะห์คือการเดินทางจากมักกะไปยังไบตุลมักดิสเยรูซาเล็มมิอราจคือขึ้นจากเยรูซาเล็มยังฟากฟ้าไปถึงขั้นสุดท่านนบีได้เห็นอะไรครับเห็นไบตุลมะมูรไบตุลมะมูรบางทัศนะบอกว่าอยู่ชั้นฟ้าชั้นสุดไปเห็นไบตุลมะมูรไบตุลมะมูรนั้นมีมะลาอิกะห์เข้าไปเหมือนกับตอวาฟไบตุลมะมูรท่านนบีถามญิบรีลบอกว่านี่น่ะคืออะไรญิบรีลตอบว่าอันนั้นก็คือไบตุลลอฮ์ที่อยู่บนชั้นฟ้าสำหรับบรรดามาลาอิกะห์มาลาอิกะห์มีตอวาฟเหมือนกันเรามีตอวาฟอยู่ข้างล่างที่มักกะห์พวกเขามีตอวาฟที่ชั้นฟ้านะครับทุกวันนั้นจะมีบรรดามาลาอิกะห์ 70,000 ตนมาตอวาฟเสร็จพอหมดวันก็ออกไป 70,000 ตนที่เข้ามาตอวาฟเนี่ยตอวาฟได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตจะไม่กลับไปอีกแล้ววันต่อมาอีก 70,000 ตนมาตอวาฟอีกอย่างนี้แหละจนถึงวันกิยามะห์ตั้งแต่สร้างมะลาอิกะห์จนถึงวันกิยามะห์นะครับมีมะลาอิกะห์วันละ 70,000 คนไปตอวาฟจนกระทั่งกิยามะห์คิดที่ว่ามะลาอิกะห์มีกี่ตน 70,000 วันละ 70,000 แล้วพวกนี้พอตอวาฟเสร็จครั้งเดียวออกแล้วไม่มีสิทธิ์เข้ามาแล้วชุดใหม่จะเข้ามาอีก 70,000 คนนบีเล่าให้ฟังอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เราดีกว่ามาลาอิกะห์เพราะเนื่องจากว่าเราสามารถตอวาฟไบตุลลอฮ์เนี่ยกี่ครั้งก็ได้กี่วันก็ได้ส่วนมาลาอิกะห์นั้นสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เรานี่ทำกันทุกเมื่อไรก็ได้คำถามก็คือเพราะอะไรเราทำได้ทุกเมื่อตอวาฟรอบกาบาได้ทุกเมื่อไรก็ได้ไปอยู่มักกะวันนึงจะเอากี่ครั้งก็ได้แล้วแต่ปัจจุบันนี้ยากนั่นแหละครับถ้าใครที่ไม่ได้แต่งอิหรามจะไปลงบันลังตอวาฟไม่ได้จะต้องชั้น2ชั้น2ใช้เวลา2ชั่วโมงไปอย่างน้อยนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยง่ายบางคนก็บอกว่าแกล้งแต่งเป็นอิหรามแล้วก็ลงไปลานตอวาฟกันแล้วกันจะได้เร็วหน่อยนะครับก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้มีคนถามบอกว่าเพราะเหตุใดเราจึงมีสิทธิ์มากกว่าบรรดามาลาอิกะห์ในการตอวาฟนบีบอกว่ายิบรีลบอกว่าไบตุลมะมูรนั้นอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันกับไบตุลลอฮ์ขึ้นไปนะครับผู้ให้เหตุผลเป็นศาสดาจารย์ก็บอกก็เพราะเนื่องจากว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่กระทำความผิดได้ทุกเมื่อผิดแล้วก็สามารถไปตอบัตได้ทุกเมื่อแต่มาลาอิกะห์นั้นไม่มีสิทธิ์ทำความผิดจึงมีสิทธิ์ตอบัตได้เพียงครั้งเดียวที่ไบตุลมะมูรนะน่าเห็นใจนะครับเพราะนั้นเราดีกว่าตรงที่ว่าเราสามารถไปตอบัตไปกับเนื้อกับตัวต่อแล้วเนี่ยวันละกี่ครั้งก็ได้กี่มื้อก็ได้เอาล่ะให้โอกาสกับเราเพราะนั้นอย่าทิ้งโอกาสอันนี้เด็ดขาดนะครับกลับมาสู่เรื่องสุดท้ายของเราเนี่ยที่นบีเจ็บป่วยนางอาอิชะห์เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจากท่านนบีจะเสียชีวิตเพียง3วันมาริดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีป่วยอย่างหนักนะครับบาดะฮัจญะตุลวะดาหลังจากกลับจากการทำพิธีฮัจญ์วะดาบิอักษัรมินชะฮ์ไรนีหลังจากกลับมาได้ประมาณ2เดือนวะกานะยะกูลุอาอิชะฮ์
ฟีมารอดีฮีอัลลันดีมาตาฟีท่านนบีกล่าวกับนางอิชาถึงความเจ็บป่วยของท่านซึ่งเป็นการเจ็บป่วยที่ใกล้จะตายยาอิชามาอาซาละอาฮัดอาลัมมาอาซาละอาจิดูอาลัมอัตตาอามิลันดีอากลัดหูบีคอยบัตเรื่องนี้น้อยคนจะรู้มากจะรู้นะครับท่านนบีบอกว่าฉันเจ็บป่วยเพราะเนื่องจากผลของการรับประทานสิ่งที่เป็นยาพิษที่คอยบัตท่านนบีไปพิชิตคอยบัตคนไทยเรียกโคบาโคบาที่โซดีแหละคอยบัตท่านนบีไปพิชิตคอยบัตพอพิชิตเสร็จปั๊บหญิงชาวยูคนหนึ่งนำแกะตัวหนึ่งมาให้ท่านนบีทานแต่เป็นแกะที่มียาพิษหวังฆ่าท่านนบีท่านนบีจึงบอกว่าการเจ็บป่วยครั้งนี้เนี่ยเป็นผลเกิดขึ้นมาจากยาพิษที่ท่านได้รับประทานอาหารที่คอยบัตฟาฮาซาอาวานุนวายัตตุอิงกิตาอับฮารีมินซาลิกซุมอาจจะเป็นวาระสุดท้ายที่ยาพิษนั้นมันออกฤทธิ์กับท่านแล้วนะครับท่านอิมามบุคอรีบันทึกบอกว่าวาซาลิกอันฮูลัมมาบัลมาฟุติฮัดคอยบัตโอ้นิยัตอิสรุลลอฮ์หลังจากท่านนบีนั้นพิชิตคอยบัตแล้วก็มีชาวยิวคนหนึ่งนำเอาอาหารมาให้นะครับชาดฟีฮาซุมฟัลัมมาอักลามินฮามุดกอตันลัมยาสุกฮาท่านนบีหยิบอาหารมารับประทานยังไม่ทันจะกลืนก็รู้สึกว่ามันเป็นพิษยิบรีนบอกเป็นพิษนะครับฟาซาละมันฮาดรอฮูมินัลยะฮูดท่านนบีก็ถามชาวยิวคนนั้นบอกว่าฮัลยะอันตุมฟีฮาดิชาตซุมมันท่านใส่ยาพิษลงในแกะตัวนี้หรือก็รู้นะชาวยิวบอกว่าใช่ฉันใส่ไว้นะครับก็ละมาฮามัดละกุมอาลาซาลิกเหตุผลใดที่ท่านทำอย่างนั้นล่ะนบีถามก็รู้ชาวยิวกล่าวบอกว่าอิงกุนตะกาซิบันเพราะเพื่อพิสูจน์ว่าถ้าหากว่าท่านนบีนำเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นเท็จมาเผยแพร่นัสตาริฮูมิงกาเราก็สบายใจคือท่านตายวิงกุนตานบียันลำยาดุรุกะแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นนบีจริงๆยาพิษนั้นจะไม่ทำร้ายท่านว่าเช่นนั้นปัจจุบันเขาเรียกว่ายาสั่งนะครับยาสั่งไม่ทราบว่าปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่านะครับท่านนบีนั้นโดนยาที่คอยบัตวันที่ท่านไปพิชิตคอยบัตชาวยิวนำอาหารมาให้โดยมียาพิษท่านไม่รู้หยิบใส่ปากเข้าไปแล้วก็ยิบริ้งก็บอกว่ามันมียาพิษท่านก็ไม่ได้กินหรอกขนาดไม่ได้กินนะครับอาจจะมีเล็ดลอดเข้าไปนิดหน่อยนะครับท่านก็เลยบอกว่ากับนายชาบอกว่ายาพิษครั้งนั้นคงจะเกิดผลกับเราแล้วแหละในครั้งนี้ถึงได้เจ็บป่วยเหลือเกินท่านก็บอกว่าอินนัลมอตละซักรอตุนความเจ็บป่วยความตายนั้นมันเป็นการทรมานที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดทรมานไหมครับทรมานนะครับใครยังไม่ตายก็ไม่รู้แต่คนตายมันบอกเราไม่ได้ว่าทรมานขนาดไหนเพราะไปแล้วจะโทรบอกเราก็ไม่ได้นะครับเบอร์โทรก็รู้แต่กลับไม่โทรมาบอกเราเป็นยังไงทุกคนแหละครับพ่อแม่ไปแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาเลยนะครับหรือไม่อยากติดต่อก็ไม่รู้นะครับนี่คือผลจากอะไรครับจากยาพิษที่เมืองคอยบัตที่ท่านโดนมาท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่ท่านนบีนั้นที่อัลลอฮฺนั้นทรงให้ความยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงให้ความรักให้ความเทิดทูนประเสริฐที่สุดท่านยังเป็นเช่นนี้เพราะนั้นไม่แปลกเลยที่เราเจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลทนทุกข์ทรมานเราคือคนธรรมดาไม่ใช่นบียังเจ็บป่วยเลยเราก็ต้องเจ็บป่วยใครที่รับการทดสอบมากที่สุดคนนั้นคือผู้ที่มีอีหม่านแข็งที่สุด
ขึ้นอยู่กับว่าบททดสอบนั้นเราจะอดทนได้มากน้อยขนาดไหนอัลลอฮ์บอกว่าบัชรินมุซอบิรินนะครับให้ท่านนบีนั้นบอกข่าวดีกับคนที่อดทนว่าเขาจะได้อะไรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่ได้รับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ทดสอบนั้นมันมากมายเหลือเกินนะครับตั้งแต่ยุคของโรคโควิดระบาดใครฉีดวัคซีนแล้วบ้างเยอะแยะฉีดเสร็จ2เข็มบ้าง3เข็มบ้าง4เข็มบ้างบางคนก็แพ้วัคซีนจนกระทั่งตายก็มีนะครับผมจำเป็นต้องฉีดเพราะเนื่องจากว่าต้องติดต่อกับโรคภายนอกช่วงนั้นเนี่ยทำให้ฉีดวัคซีนติดต่อใครไม่ได้เลยเข้าหน่วยงานราชการก็ไม่ได้ก็ต้องตรวจดูในมือถือเราว่าเราฉีดหรือเปล่าเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลิลละห์มันกลายเป็นโรคธรรมดาไปแล้วที่จริงผมว่ามันก็คือโรคไข้หวัดธรรมดานั่นแหละแต่มันรุนแรงหน่อยแล้วก็ไอ้คนที่แนะนำมาฉีดวัคซีนก็คือผู้ที่ผิดวัคซีนขายเขาได้เงินแล้วบริษัทฉีดวัคซีนที่อเมริกาก็ถูกฟ้องจนกระทั่งต้องชดใช้หลายร้อยพันล้านนะครับให้กับผู้ที่เจ็บป่วยแต่เมืองไทยนี่อัลฮัมดุลิลละห์ตายกันก็บ้างอยู่ก็อยู่ติดอยู่แพ้วัคซีนจนกระทั่งเป็นโรคอะไรเพิ่มเติมมาก็เยอะแยะมากมายนั่นคือบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ต้องกลัวแล้วครับทุกคนนั้นมีวาระสุดท้ายแห่งชีวิตกันทุกคนหนีไม่พ้นเพราะงั้นช่วงที่ก่อนถึงวาระนั้นจะต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ใช่หาเงินนะครับแต่ว่ากระทำสิ่งที่จะให้เราได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์นั่นคือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติแล้วก็ขนขวายในยุโรปนะครับเพื่อนผมที่ต่างประเทศเขาบอกว่าในเยอรมันมีคนรับอิสลามวันละเป็นพันคนในอเมริกาไม่ต้องพูดถึงวันละเป็นหมื่นจนกระทั่งตอนนี้พวกเขากลัวแล้วกลัวว่ามุสลิมนั้นจะครองประเทศในเยอรมันนะประธานาธิบดีเยอรมันออกมายอมรับบอกว่าอีกไม่เกิน10ปีเยอรมันจะกลายเป็นรัฐอิสลามเพราะมุสลิมเยอะมากอัลฮัมดุลิลละห์เพราะงั้นพวกเรานะครับต้องมีความภาคภูมิใจที่เรานั้นเกิดมาในสังคมในครอบครัวที่เป็นมุสลิมเป็นสิ่งดีงามอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ต้องขนขวายอะไรแต่คนขนขวายนั้นเขารู้ดีนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกลับมาจากต่างประเทศใหม่ๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับไปเป็นพิธีกรพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำเนิดมนุษย์ยกสมาคมก็หาใครไม่ได้ผมเป็นคนที่สุดท้ายก็โทรมาหาผมว่านายไปได้ไหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยเดินทางโดยเครื่องบินทั้งไปและกลับนะครับไม่ต้องค้างไปบรรยายเสร็จแล้วก็กลับไปพูดเรื่องกำเนิดกุมารให้พวกเขาฟังหน่อยเขาจะฟังว่าในอิสลามนั้น กำเนิดกุมารนั้นมีขั้นตอนอย่างไรอยากจะรู้มีทั้งอาจารย์มีทั้งนักศึกษาเข้ามาฟังเต็มฮอลล์หมดเต็มห้องหมดเลยมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมพูดผมบอกว่าท่านรอซูลนั้นได้กำหนดขั้นตอนการเกิดของมนุษย์เนี่ยนะครับเอาไว้เป็นช่วงแรกเป็นสเปิร์มนะถึงใช้เวลา40วันช่วง2เป็นก้อนเลือด40วันแล้วก็ช่วง3เป็นก้อนเนื้อ40วันช่วงที่4ถึงจะเป็นกระดูกแล้วก็เนื้อหุ้มใช้เวลาอีก40วัน40คูณ4ช่วงเป็น120ใช่ไหมครับ4 4 4 4 16 4มันต้องเป็น120 130คือพอถึง4เดือนปั๊บเริ่มเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ก่อน4เดือนยังอิสลามถือว่าเด็กในครรภ์มารดาก่อน4เดือนเนี่ยไม่ถือเป็นมนุษย์เพราะยังไม่มีอะไรอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นมนุษย์นบีว่าพอหลังพอครบ4เดือนปั๊บอัลเลาะห์เอาวิญญาณมาใส่ให้แล้วก็มากำหนดว่าคนคนนี้เมื่อเกิดเป็นคนมาแล้วเนี่ยจะเป็นชาวนสวรรค์หรือชาวนรกอัลเลาะห์กำหนดนะการกำหนดนี้ไม่ได้แปลว่าบังคับให้เป็นแต่ว่าเป็นความรู้จากอัลเลาะห์ว่าเด็กคนนี้มาเกิดแล้วเขาจะเลือกทางอะไรก็เอาทางเขาเลือกนั้นมากำหนดไว้ให้คือกำหนดตามสิ่งที่เขาจะเลือกในอนาคตเข้าใจนะครับนี่คือกระดอกกระดัดถ้าเข้าใจพลาดคาดเคลื่อนปั๊บจะผิดเลยอัลเลาะห์กำหนดตามสิ่งที่คนคนนั้นเมื่อเกิดมาแล้วจะเป็นเช่นใดกำหนดให้ไม่ใช่กำหนดเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการอย่างนั้นไม่ใช่หลังจาก4เดือนเป็นมนุษย์ก็มีหุกกลมอยู่ว่าเด็กที่แท้งออกมาก่อน4เดือนนั้นต้องละหมาดไหมเออไม่ต้องละหมาดเพราะยังไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่ครบ4เดือนปั๊บเกิดขึ้นมาต้องละหมาดละหมาดจะนายซะแล้วก็ฝังนะครับเสร็จแล้วผมบรรยายเสร็จก็ลงมามีคณาจารย์ท่านหนึ่งเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์เขาบอกอาจารย์ผมขอคุยหน่อยได้ไหมผมบอกว่าได้ผมมีเวลาผมบินกลับตอนช่วงเย็นเขาบอกว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาสักครู่เนี่ยเอามาจากบทวิเคราะห์ตรงไหนจากใครผมบอกว่าไม่ใช่บทวิเคราะห์จากใครแต่เป็นคำกล่าวจากศาสนทูตของอัลลอฮ์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพันกว่าปีมาแล้วเขาตกใจเขาบอกอาจารย์รู้ไหมข้อมูลเหล่านี้วงการแพทย์เพิ่งพิสูจน์ได้เมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เองสมัยก่อนนะแล้วทำไมอาจารย์ถึงได้พูดตรงกับหลักวิเคราะห์ของการแพทย์ปัจจุบันผมบอกผมไม่ใช่แพทย์ต่อสู้ผมก็ไม่ใช่แพทย์เหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นท่านนบีนั้นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ที่ท่านพูดนั้นพูดโดยการดลใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ทึ่งเขาบอกว่าผมขอรับเป็นข้อมูลที่จะนำไปบรรยายให้กับเด็กๆให้รับทราบว่าอิสลามนั้นมันเป็นอย่างนี้ผมกลับมาจากเชียงใหม่เพียงไม่กี่เดือน เด็กคนหนึ่งติดต่อมาหาผมบอกว่าศาสตราจารย์ผู้นั้นรับอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยแค่เรื่องนี้รับอิสลามเพราะเขารู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้ผมพูดนั้นมันไม่ได้มาจากมนุษย์เพราะมนุษย์เพิ่งจะทดพ้นพบมันต้องมาจากพระผู้ทรงสร้างอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ที่ได้บอกในกุรอานบอกว่าถ้าหากพวกเจ้าสงสัยแล้วก็ไม่ต้องดูไกลดูตัวพวกเจ้าเองในร่างกายเราเนี่ยมีอะไรบ้างเหมือนกับโรงงานใหญ่โรงงานหนึ่งในร่างกายของเรานะครับใครล่ะธรรมชาติสร้างหรือธรรมชาติคืออะไรไม่รู้ธรรมชาติคือเหตุบังเอิญบังเอิญได้ขนาดเป็นมนุษย์อย่างเนี้ยเหรอบังเอิญได้ขนาดโลกหมุนรอบตัวเองดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์อย่างเนี้ยเหรอคือบังเอิญมันไม่ใช่มันต้องมีผู้สร้างผู้ผลิตและเป็นผู้สร้างที่มีความสามารถเดชาสามารถอันยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งนะครับยิ่งไปพูดถึงเรื่องวันแห่งโลกนี้จะต้องอวสานหรือว่าสัญญาณวันกิยามะห์คนต่างศาสนาทึ่งเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายอย่างแล้วเกิดขึ้นตามที่อิสลามได้ว่าเอาไว้นะครับหลายอย่างแล้วนี่มาอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เมืองไทยอนุญาตให้สมรสเพศเดียวกันได้มาแล้วนะครับประชาชาติชาวลูตฟื้นขึ้นชีพซึ่งอัลลอฮ์สาบแช่งคำว่าละนะแปลว่าอัตตอดูมินเราะห์มะตุลลาห์คือการขับออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาใครจะเมตตาจะไปหาเลยมาแล้วนะครับสิ่งเสพติดมีประเภทมากขึ้นนะมาแล้ว
บ้านพักอาศัยจะแข่งกันสร้างให้สูงใครสูงได้ถือว่าเป็นประเทศที่อะไรครับพัฒนายิ่งใหญ่มาแล้วท่านนบีพูดสาบานฟังขณะที่ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับบ้านนี่อยู่ติดกับดินและปูนเปิงเนี่ยมีเอาดินเนี่ยละลายกับน้ำเอากั้นพระรามมาแล้วก็ทำหลังคาบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเองแต่ท่านนบีบอกซาบะบอกต่อไปก็ดูนะคนเราจะแข่งขันก็อยู่ที่สูงใกล้บ้านผมคอนโดขึ้น40กว่าชั้นนะครับแล้วก็ที่ประเทศแถบอาหรับกำลังแข่งขันกันเป็นร้อยชั้นก็มีแข่งกันแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคืออะไรครับเป็นสัญญาณวันกิยามะห์ทั้งสิ้นมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างไปอธิบายให้คนต่างศาสนาฟังเขาก็ทึ่งว่ามันเกิดขึ้นตามที่อิสลามได้ว่าจริงๆนะครับภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งน้ำท่วมแผ่นดินไว้ทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งในคาบสมุทรอาหรับจะมีการกลับไปสู่การเคารพเจ้าเวทรูปปั้นผมอ่านช่วงนี้แล้วผมทีแรกผมไม่เชื่อจะกลับได้ยังไงมันมีมักกะมีมะดีนะห์มีแหล่งศาสนานั้นเลยจะกลับไปได้ยังไงใครติดตามข่าวเมื่อไม่นานมานี้ประเทศอิมเรตต้อนรับเทพีสันติภาพใช่ไหมครับไม่ใช่ต้อนรับอะไรเทวรูปของฮินดูที่ดูไบมีการแห่มีชาวอิมเรตร่วมแห่ด้วยร่วมพิธีกรรมด้วยต้อนรับไปประดิษฐานอยู่ที่ดูไบอันยิ่งใหญ่เลยเทวรูปของฮินดูไม่น้อยหน้าซาอุดีซาอุดีที่ยิดดะห์แห่เพื่อเอาเทพีสันติภาพมาติดตั้งที่ยิดดะห์เข้ามาแล้วตรงกับที่นบีได้เคยว่าเอาไว้บอกว่าต่อไปนะแผ่นดินแห่งนี้จะกลับไปสู่การเคารพรูปปั้นเจเวตอีกครั้งหนึ่งไม่น้อยหน้ากันนะครับฟังแล้วขนลุกแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆและเป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์ด้วยเกิดขึ้นแล้วนะครับแม้กระทั่งการสู้รบในแผ่นดินปาเลสไตน์ก็เช่นเดียวกันผมได้ใครที่เคยไปละหมาดมัสยิดผมทำบอร์ดความรู้เอาไว้ล่าสุดจะเป็นเรื่องต้นกอรกอดเคยชื่อไหมต้นกอรกอดคนทั่วไปเรียกว่าต้นยิวต้นกอรกอดเป็นต้นที่มีหนามมีใบเรียวแล้วก็สูงไม่เกิน3เมตรน่ะ ใครไปประชิดผมจะรู้ผมทำรูปเอาไว้แล้วก็มีบทบรรยายเอาไว้ว่ามันเป็นเท่าไหร่ต้นกอรกอดเป็นต้นเดียวที่จะให้ชาวยิวนั้นแอบเพราะว่าอาคิซามานสุดท้ายนั้นมนุษย์เนี่ยมุสลิมเนี่ยจะไล่ล่าพวกชาวยิวไปแอบอยู่หลังก้อนหินก้อนหินก็พูดได้ว่านี่ยิวอยู่นี่มาฆ่าเลยไปแอบหลังต้นไม้ต้นอื่นต้นไม้ก็พูดได้เรียกมุสลิมมาฆ่ายิวคนนี้ยกเว้นต้นกอรกอดที่ให้ชาวยิวนั้นแอบโดยไม่บอกนะครับต้นกอดนั้นพวกอาหรับโบราณในทะเลทรายปลูกเอาไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเพราะมีหนามคมสัตว์ร้ายไม่กล้าเข้ามานะครับมีลูกสีแดงสดสวยเลยแต่กินไม่ได้นะครับอาหรับโบราณเนี่ยปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายและปัจจุบันนี้กองทหารของอิสราเอลส่งเสริมให้พวกเขานั้นปลูกต้นกอดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในแผ่นดินอัลกุดส์แผ่นดินเยรูซาเล็มนะครับผมไม่เคยไปหรอกแต่ว่าข่าวเขาว่างั้นว่าเกณฑ์ทหารไปปลูกให้มากเพราะว่ามันจะช่วยเราในวันใกล้สิ้นโลกนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัววันนั้นเนี่ยมุสลิมจะชนะผมอ่านเมื่อเช้ามีคนส่งคลิปมาให้มีป้ายของชาวยิวเนี่ยมันมียิวที่เป็นยิวออร์โธดอกซ์ยิวที่ไม่ใช่ซาวนิสยิวพวกเนี้ยเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของซาวนิสเขาเรียกว่ายิวออร์โธดอกซ์ถือป้ายบอกว่าพวกเรานั้นยอมตายดีกว่าอยู่กับพวกซาวนิสยิวนะครับ
ถือป้ายแผ่นป้ายใหญ่เลยพวกเราขอตายดีกว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวไซออนิสพวกไซออนิสก็ถือว่ายิวออร์โธดอกซ์นั้นเป็นยิวที่เป็นศัตรูเช่นกันเหมือนกันเพราะงั้นกุรอานถึงได้บอกว่ามันมียิวที่มียิวและคริสต์ที่ให้ความรักให้ความช่วยเหลือมุสลิมก็คือยิวพวกนี้พวกที่ยึดถือตำรายึดถือคัมภีร์ของเขาอย่างเคร่งครัดแต่ยิวไซออนิสนั้นเป็นบุคคลที่มีแนวทางกวาดล้างต้องการเป็นใหญ่ในโลกและเขาบอกว่าแผ่นดินอัลกุสนั้นเป็นแผ่นดินที่อัลเลาะห์จะให้กับเขาถ้าศึกษาในอดีตนะครับว่าพวกนี้เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ให้ความเมตตาเขามากเหลือเกินในช่วงที่เขาอพยพหนีกองทัพของฟาโรห์ข้ามแม่น้ำไนล์ไปฝั่งปาเลสไตน์ช่วงนั้นเนี่ยอยู่กลางทะเลทรายแดดร้อนอัลเลาะห์ให้เมฆมาบังให้อุ่นอัลเลาะห์ให้มันวัสลวาเป็นอาหารตกลงมาจากฟ้าไม่ต้องไปหาเลยอัลเลาะห์เมตตามากเมตตาขนาดนี้อัลเลาะห์ก็บอกว่าอัลเลาะห์ทรงเมตตาพวกเขาขนาดนี้ถ้าพวกเขาทรยศพวกเขาจะถูกลงโทษอย่างที่อัลเลาะห์จะไม่เคยลงโทษใครมาก่อนนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวแล้วครับพวกพี่น้องเราที่ปาเลสไตน์ยังไงเขาต้องชนะแต่เขาต้องก่อนชนะก็ต้องพบกับความเสียหายก่อนเป็นดับแรกนะครับก็สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรานั้นตระหนักเสมอแล้วก็คิดเสมอนะครับว่าเรานั้นต้องรับความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่วันไหนก็วันหนึ่งนะครับก็เป็นที่ทราบกันขอทวนนิดนึงให้เรารู้ว่าเราคือพี่น้องท่านนบีนะครับอัลเลาะห์นับญาติเราเพราะนั้นอย่าทำให้ท่านนบีนั้นต้องเสียชื่อวันกิยามะห์เราไปหาท่านนบีฐานะพี่น้องของท่านถ้าเราทำไม่ดีท่านนบีเสียชื่อต้องทำดีเอาไว้นะครับทำดีนั้นได้กับเราได้กับทุกคนไม่ว่าใครหรอกครับนะครับอัลลอฮ์นบีไม่ได้กลัวเราว่าจะตกทุกข์ได้ยากอะไรแต่ท่านนบีกลัวเราว่าจะหลุดออกจากคำสอนของท่านเพราะนั้นในวันนี้เรามีรายการอย่างนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์แล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะมีคณาจารย์ต่างๆขึ้นมาให้ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้และรายการอย่างนี้เนี่ยเราหาฟังยากนะครับนอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเสียสละให้ฟังแล้วยังมีอาหารเลี้ยงอีกอัลลอฮฺอักบัรนะขอรอสมาลาทรงตอบแทนเจ้าภาพนะให้เพิ่มพูนริสกีแล้วก็ให้ธุรกิจของเขานั้นได้พบกับความรุ่งเรืองนะครับเป็นที่ยอมรับของมุสลิมโดยทั่วไปนะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับถ้าโอกาสหน้ามีโอกาสนะครับคือความจริงผมไม่ได้ออกไปบรรยายที่ไหนหรอกอายุมากแล้วลองถ่ายเท่าไหร่ครับอายุผม60 73 7เลข7ขึ้นแล้วนะครับที่บ้านก็ไม่อยากให้ออกไปไหนเพราะว่าเขากลัวว่าออกไปแล้วกลับบ้านไม่ถูกไม่รู้ว่าเหตุผลที่ไม่ถูกเพราะอะไรนะครับผมว่าไม่ได้พ่อผมหลงหรอกอาจจะเพราะอย่างอื่นกลับไม่ถูกกลับถูกครับผมต้องกลับถูกเพราะว่ามีหลานซึ่งผูกพันนะครับเพราะนั้นใครก็ตามที่อายุเกินกว่า60เนี่ยต้องระวังตัวไว้นะครับดูแลตัวเองอย่าให้ต้องเป็นอะไรผมเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งให้ทั้งคีโมแล้วก็ฉายแสงแต่ผมไม่กลัวมันต้องให้มันกลัวผมนะครับแต่ว่าถึงไม่กลัวมันแต่ก็อย่าไปทำอะไรที่ให้มันชอบอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ชอบผมไปฉายแสง36ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายหมอฉายแสงที่เป็นนายทหารเรียกเจอผมเขาบอกว่าผมเป็นคนไข้ของเขาเนี่ยเป็นคนแรกที่ฉายแสง36ครั้งโดยไม่เว้นเลยทนอยู่ได้ยังไงผมก็บอกว่าคุณหมอมีหน้าที่ทำของหมอไปแต่ผู้ที่ให้ผมหายนั้นอัลเลาะห์ไม่ใช่หมอเขาก็ตกใจเขาบอกว่าดีนะ
นะครับจิตใจจะได้ไม่กังวลกังวายอะไรต่อเรื่องของโรคของเราเพราะงั้นเป็นโรคอะไรช่างมันนะดูแลมาให้เท่าที่ความดูแลได้ยิ่งสูงอายุยิ่งดูแลให้มากๆนะครับขอฝากอีกนิดหนึ่งใครที่มีพ่อแม่อยู่ด้วยพ่อแม่สำคัญมากจะทำให้เราเข้าสวรรค์หรือไม่ตรงนั้นแหละครับผมน่ะไปนานแล้วพ่อแม่นะครับจนเป็นปู่เป็นย่าไปแล้วนะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสยีแอนคงจะเชิญมาให้เล่าอะไรให้ฟังถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เกิดประโยชน์บ้างไม่เกิดประโยชน์บ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากไว้นะครับร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะห์ฟิลอาคิเราะฮ์ฟะกินาอะซาบันนาร อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลซีมะลีวะละกุมวะลิลมุสลิมีนอิสตัฆฟิรูฮุอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู